างผาสัตว์ป่าสงวนหายาก1ใน15ชนิดนี้บันทึกได้ที่ป่าอมก๋อยบ่งบอกถึงการเป็นถิ่นกำเนิดของกวางผาซึ่งเหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทยป่าอมก๋อยเป็นป่าที่มีอาณาเขตติดต่อ3จังหวัดคือเชียงใหม่ลำพูนและตากมีเนื้อที่ประมาณ1ล้าน4แสนไร่แต่เดิมอุดมสมบูรณ์ด้วยพันไม้และสัตว์ป่าชนิดต่างเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงทราบถึงปัญหาการบุกรุกทำลายป่าอมก๋อยมีพระราชดำริให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรให้ดำรงชีวิตด้วยการทำเกษตรกรรมและงานหัตถกรรมพร้อมทั้งช่วยดูแลรักษาป่าในลักษณะโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โปรดให้จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อยเพื่อทำการวิจัยขยายพันธุ์ป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าหลายชนิดต้องสูญพันธุ์เช่นไก่ฟ้ากวางผาหมีควายและเนื้อสายเป็นต้นนับเป็นการรักษาพื้นป่าสำคัญของภาคเหนือซึ่งครอบคลุมเทือกเขาอันเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำปิงและแม่น้ำย่อยๆอีกหลายสายของประเทศความร่มรื่นของป่าต้นน้ำแม่สง่านี้แสดงถึงความสมบูรณ์ของป่าดิบเขาผืนนี้ซึ่งมีเนื้อที่172ตารางกิโลเมตรอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ขานแม่วางอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แนวป่าหนาแน่นไปด้วยพันไม้เช่นมณฑาป่าและต้นหนังช้างหรือพันธุลีซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ขนาดวงรอบกว้าง3คนโอบสูงกว่า40เมตรเมื่อทรงทราบถึงการบุกรุกป่าต้นน้ำผืนนี้ในพุทธศักราช2543ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมกลางป่าเพื่อทรงศึกษาธรรมชาติและพระราชทานกำลังใจให้หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สง่าช่วยกันปกป้องรักษาป่าต้นน้ำสมบูรณ์ผืนสุดท้ายในเขตลุ่มน้ำแม่แจ่มผืนนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปพุทธศักราช2553ได้ทรงรับทราบข้อมูลที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำรวจพบป่าสักที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศขึ้นอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเป็นป่าสักธรรมชาติที่สามารถเจริญเติบโตได้ที่ระดับความสูง 1,300 เมตรต่างจากที่เคยบันทึกไว้ว่าไม้สักกระจายพันธุ์ได้ในระดับ750เมตรจากระดับน้ำทะเลและยังสำรวจพบความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติมากมายทรงรับโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชทานชื่อป่าสักธรรมชาติผืนสำคัญนี้ว่าป่าสักนวมินทรราชินีการทรงงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้จะเป็นร่มพระบารมีที่แผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่ชาวไทยต่อไป